สดีค่ะตอนนี้นะคะก็เดินทางไป2ที่นะคะพอดีเจอฝนตั้งใจจะไปหลวงปู่สวนแต่ไปไม่ถึงเพราะว่าฝนตกหนักไปติดอยู่บัวเชษฐ์นะคะก็ได้ไปที่ไหนมานะวันนี้เราไปไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อมื่นขุนวังค่ะก็เต็มๆนะคะได้ตัวเลขมาแล้วนะคะไปขอพรท่านค่ะที่อำเภอบัวเชษฐ์แล้วก็กลับมาที่ทับทิมสยาม04นะคะแม่นางชิวท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคลิปนี้เหมือนที่แอดมินออกบ้างบอกว่าวันนี้ขอ3ตัวตรงนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ได้ทั้ง3ตัว2ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งออกจากแม่นางชิวก็ได้ไปเส้นไหว้แม่นางชิวเลขออกผลไม้3ตัวนะคะที่ทับทิมที่ส้มออก2ตัวชัดไหมคะรอบนี้ชัดเจนช่วงนี้ก็เป็นช่วงอะไรนะภาษาอังกฤษแซนดนตาแซนดนตานะคะเป็นธงนะคะท่านผู้ชมก็แม่นางชิวน่าจะขึ้นมายังโลกมนุษย์นะคะเพื่อมาให้โชคให้พรทุกท่านค่ะอย่าลืมเข้าไปชมคลิปท่าสาทอง Channel แล้วก็ไทยบ้านทีวีนะคะในงวดนี้เลขแม่นางชิวพลาดไม่ได้3ตัวบน2ตัวล่างขอให้ทุกท่านเฮงๆตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะทับทิมสยาม04ก็พี่ป๋องก็ไม่สบายนะคะแต่ก็มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันออกแล้วค่ะเมื่อวานเพิ่งมาจากโรงพยาบาลก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ทับทิมสยาม04วันนี้มาขอโชคลาภแม่นางชิวกันนะคะท่านผู้ชมก็ถึงแล้วนะคะหลายงวดแล้วนะนี่ขอ3ตัวเนาะสมเลขเด้อนี่สมเลขตรังตรังเกี้ยหกคนคืนละดูนมจินตนาการคืนเด้อตรังตรังเด้อปีตัวใบตัวเด้อละสาธุบันทึกบันเบนกี้นี่บันเบนนี่ที่ห้าสิบหกนี่ฮะมาเออเว้ยขอสามตัวตรงๆเนาะพี่เนาะวันนี้พี่ก็ใจดีนะคะมาช่วยดูแลบ้านทับทิมคนมีแค่พี่รองไปรองก็จะมีแค่สลักเนี่ยเคยนี่เวียดตีเงี้ยแค่ฟ้องก็ต้องรู้นะสมองสวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่บ้านทับทิมสยาม04ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็หลายๆท่านนะคะก็รอแอดมินนะคะมาที่นี่ค่ะก็มาขอโชคลาภแม่นางชิวนะคะซึ่งให้โชคหลายๆท่านมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะท่านผู้ชมส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ชมอ่ะจะมองเห็นเองนะคะแล้วก็มีโชคแอดมินก็อยากให้ท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมๆกันหากว่าเห็นตัวเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินนะคะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนในช่องค่ะอย่าเชื่อในสิ่งที่แอดมินเห็นนะคะท่านผู้ชมอาจจะมีโชคแล้วก็เห็นเองก็ได้ค่ะแอดมินก็จะขอโชคลาภแม่นางชิววันนี้ก็จุดธูปเสียงทายนะคะอธิษฐานขอแม่นางชิว3ตัวตรงๆค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปขอพรกันค่ะจะเห็นไหมสาธุสาธุแม่นางชิวเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกหลานด้วยเถิดจะได้มีคนมาเส้นไหว้แม่นางชิวไม่ขาดสายขอแบบตรงๆเถอะสาธุสาธุท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะแอดมินก็ขออนุญาตแม่นางชิวขึ้นมาถ่ายนะคะก็ถ่ายคุณใบหน้าแม่นางชิวส่วนใหญ่หลายๆท่านก็ได้โชคจากแก้มแม่นางชิวนะคะวันนี้แอดมินก็มาถ่ายให้ทุกท่านดูนะปกติเราเรียกใบเจ้ามันก็เคยจะปีแล้วนี่แล้วแต่บอกแต่เทอร์โมมันเทอร์โมมันซัดเหี้ยเลยทำเงินปัจจุบันเคยเล็กใบปัจจุบันเคยแต่สมัครก็ส่วนใหญ่นะคะคนที่เข้ามาขอโชคก็จะมาขอตรงแก้มแม่นางชิวนะคะท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็โอ้ตอนนี้เห็นแล้วนะคะค่อนข้างชัดค่ะ2สวยมากเลยนะคะตัวแดงๆเลยนะคะ
สองตัวแดงๆเลยค่ะท่านผู้ชมมีสองหนึ่งหรือข้างล่างมองเป็นสามตรงนี้โทรศัพท์ตรงนี้หญิงเห็นสองแต่ข้างล่างตรงนี้เห็นสามแล้วตรงนี้เห็นหนึ่งแต่สีเลขสองนี่คือแดงเลยผมเห็นเป็นเลข8ข้างบน8ข้างบนข้างล่างจะเป็น4ตรงข้างขวาจะเป็น6หรืออะไรเงี้ย846พี่เห็น846เหรอคะครับก่อนที่846อ๋อทางบ้านพี่เขาเห็น846นะคะคุณพี่ที่บ้านทับทีมนะคะให้มาแล้ว846นะคะเห็นตรงที่แอดมินถ่ายแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็เม้นบอกนะคะเนียนเม้นเออเออคนเคยดีคนคนเคยแกสายตาสักคนคนดีเคยดีเลยดีเลยโยมโยมจนเรียกแทมจนมัดจนเรียกแทมมัดใช่ไหมคนสีเรียกคนสีมันออกแบบมันละเอียดก็เป็นแม่นางอกัญญานะคะซึ่งเป็นน้องของแม่นางชิวนะคะชุดสีเขียวสวยงามค่ะท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมทางบ้านเคยถูก3ตัวตรงมาแล้วนะคะก็เห็นเลขตรงสบายหากท่านผู้ชมท่านไหนสายตาดีมีโชคมีลาภเห็นตัวเลขก็แบ่งปันท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะเม้นใต้คลิปได้เลยค่ะท่านผู้ชมเลยอ่ะเทียนยังไม่ดับเลยใส่เฮงแน่วันนี้เฮงแน่เลยแม่นางชิวเคยเจียงเตียนไอ้หนูจำเรียนี่ด้วยป่ะเคยจะบ้าจะบ้าจะบ้าเห็นไหมพี่พี่เห็นเลขอะไรก็พี่น้องบ้านทับทีม304ก็ใจดีนะคะเวลาเห็นแอดมินมาก็จะต้องมีสักคนนะเข้ามาด้วยใจดีมากๆนะคะวันนี้เกือบไม่มีไฟแช็กจุดขอทูบเสียงถ่ายพี่เขาก็นำมาให้ขอบคุณมากๆพี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรนะสกอตเออพี่ก่อนนะคะพี่ก่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ก่อนก็มาช่วยดูแลนะคะใจดีมากมากมีเลขนึงเลขอะไรคะจากทับทิมจากทับทิม2 1 2โอ้สุดยอดเลยสายตาดีมากพี่ทำไมพี่ตาดีอ่ะขนาดนี้สายตาดีมากเลยสายตาดีมากอยู่ไกลด้วยนะเนี่ยโอ้โหสายตาดีมากสายตาแสดงว่าชัดนะครับนี่ชัดมากอุ้ยชัดเนาะ21 21นะครับหลังจากเส้นไหว้หลังจากเส้นเส้นเนาะเส้นอะบนล่างเลยงวดนี้แม่นางชิวให้บนล่างเลยนะคะ21กับ60นะครับ21กับ60แต่อย่าลืมว่า6กับ9ตัวเดียวกัน60 90นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เลือกเอานะครับจะเล่นบนเล่นล่างก็แล้วแต่ แล้วแต่ท่านผู้ชมนะส้มน่าจะบนเพราะส้มมาก่อนส้มบนนะคะทัพทีมน่าจะล่าง21ไม่รู้ ไม่รู้นะครับบนล่างก็เลือกเอานะครับคือทั้ง2เลยช่วงนี้เป็นช่วงแซนบอกหน่อยว่าเป็นประเพณีอะไรนะช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าเพณีแซนโดนตานะครับหรือว่าศาสตร์เขมรเนาะศาสตร์ใหญ่นะครับที่นี่จะมีเขาเรียกว่าศาสตร์สวยนะครับเขาเรียกหรือภาษานี่เขาเรียกเบนกุยนะครับศาสตร์เล็กนะครับจะเป็นประเพณีแซนก่อนที่จะถึงแซนโดนตาหรือศาสตร์ใหญ่นี้นะครับผมตรงนี้เขาเรียกเบนทมนะฮะที่นี่สาขาเมนนะครับเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับชัดนะครับชัดทั้ง2เลขเลยนะครับผมนี่นะครับ09นะครับกับ21นะครับเดี๋ยว3ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เลขทูบกันนะครับว่าจะเห็น3ตัวตรงๆไหมนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับ2เลขนะครับท่านผู้ชมคะหลังจากที่ได้เส้นไหว้แม่นางคิวเสร็จแล้วนะคะเลขก็ออกที่ทับทิมค่ะที่นี่นะคะบ้านทับทิมสยาม04แล้วก็ผลไม้ที่นำมาถวายก็เป็นลูกทับทิมนะคะหลังจากถวายเสร็จก็จะเป็นเลขขึ้นตามนี้ค่ะท่านผู้ชมสาธุสาธุแม่นางคิวบันดาลโชคตอนนี้ก็ได้เลขเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆค่ะ21นะคะท่านผู้ชม
เดี๋ยวแอดมินให้มองใกล้ๆนะคะหากเผื่อท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรนะคะ21หรือ211ก็ได้นะคะท่านผู้ชมมองได้ทั้ง7121นะคะ21นะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันค่ะที่นี่บ้านทับทิมสยาม04ผลไม้ก็ขึ้นตรงทับทิมด้วยนะคะเลขขอให้เจ้าแม่ขอให้แม่นางชิวบันดาลโชคให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ขอให้ถูกนะคะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเอานะคะท่านผู้ชมขอโชคแม่นางชิวท่านก็ใจดีมากๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงแซนโดนตานะคะก็ทางดวงวิญญาณทุกดวงนะคะก็จะถูกปล่อยมาจากโยมโลกเพื่อกลับมาสู่โลกมนุษย์นะคะแล้วก็มารับของเส้นไหว้จากลูกหลานค่ะที่ลูกหลานได้เส้นไหว้ให้บรรพบุรุษนะคะเป็นการไม่ลืมนะไม่ลืมบรรพบุรุษของตัวเองนะคะก็จะมีการทำพิธีขึ้นของทุกๆปีของพี่น้องคนไทยเชื้อสายเขมรนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะคะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ค่ะดูเลยนะมัดส่วนเลขส้มนะคะท่านผู้ชม09 09หรือ60นะ6กับ9ตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชม60 90นะคะก็ขึ้นมาทั้ง2เลขเลยนะคะสำหรับแม่นางชิวเคย0มวยทะลุ0ได้ไง0ทะลุกรอบนี้เลขที่ตรงๆเลยมันได้เลขเอ้ยวะ1 1 4วะ4วะจะมือมันเม็ดกบ้าล่ะจังซั่น6หรือเปล่าที่ไหนซี่นั่นท่านผู้ชมก็ถือว่าแปลกมากเลยนะคะตอนที่เส้นไหว้แม่นางชิวเสร็จแล้วเลขก็ขึ้นที่ผลไม้นะคะน่าจะได้บนล่างนะคะท่านผู้ชม21กับ06หรือ09นะคะจุดธูปเสียงทายว่าจะขอ3ตัวนะคะท่านผู้ชม แปลกมากมหัศจรรย์มากเลยนะคะเลขนอกจากหักไม่พอไม่มีตัวเลขขึ้นให้ด้วยค่ะท่านผู้ชมแสดงว่าแม่นางชิวท่านให้แล้วท่านไม่อยากให้เลขเยอะนะคะท่านผู้ชมทูบหักมาไม่มีตัวเลขด้วยค่ะไม่มีตัวเลขจริงๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขขึ้นที่ผลไม้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมสุดยอดแม่นางชิวจริงๆค่ะ4ตัวนะครับ4ตัวตอนนั้นก็เลขมือถือแอดมินนะคะ3ตัว2ตัวได้ทั้งบนล่างเลยนะคะหาใครชมคลิปไลฟ์สดตอนกลางคืนนะคะก็แปลกค่ะท่านผู้ชมตัวเลขไม่ออกเลยนะคะท่านให้แล้วท่านไม่ให้อีกนะคะตัวเลขทูบเมื่อกี้ด้านบนเป็นเลขอะไร0นะคะพอดีทูบข้างล่างนี่เหมือน1ข้างล่างนี่มีเลข2เส้นรอลุ้นค่ะรอเลยอ่ะเทียนยังไม่ดับเลยใส่เฮงแน่วันนี้เฮงแน่เลยเครื่องเจียงเตี้ยไหนหนูจำเรียนี่ได้ป่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะแอดมินก็เพิ่งออกมาจากทับทิมสยาม04นะก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะท่านผู้ชมวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็คงจะเห็นคลิปแล้วนะคะแม่นางชิวช่วงนี้ก็เป็นช่วงเป็นธมนะคะเป็นธมใช่ไหมคะเป็นธมนะคะก็เป็นการแซนดนตาถ้าเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษมีการเส้นไหว้ช่วงนี้ก็ดวงวิญญาณนะคะก็จะขึ้นมาบนยังโลกมนุษย์นะคะก็จะถูกปล่อยตัวมาเพื่อกลับมาเยี่ยมบ้านนะคะในโลกมนุษย์แอดมินเชื่อว่าวันนี้แม่นางชิวน่าจะให้โชคทุกท่านเพราะอะไรรู้ไหมคะความแปลกก็คือแอดมินก็ได้จุดธูปเพื่อขอนะคะเสียงทาย3ตัวแต่เลขกลับไม่ขึ้นเลยปกติเลขในธูปเราจะเห็นใช่ไหมคะแต่รอบนี้คือไม่เห็นเพราะว่าท่านได้ให้แล้วหลังจากเส้นไหว้ก็มาถ้าท่านผู้ชมก็เลขนะคะก็ได้ขึ้นที่ผลไม้นะคะ3ตัวบน2ตัวล่างท่านผู้ชมงวดนี้ถ้าแม่นางชิวบันดาลโชคให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะก็ขอให้มาท่านผู้ชมขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกๆท่านค่ะนะคะ211หรือ21นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ในเลขของส้มนะคะที่เห็นก็จะเป็น90หรือว่า60นะคะ09 90นะคะ6กับ9 9กับ9กับ6ตัวเดียวกันท่านผู้ชมก็ลองกลับดูนะคะระหว่าง6กับ9ก็ถือว่าค่อนข้างชัดทีเดียว
แดงๆนะท่านผู้ชม2ตัวแดงๆเลยนะแล้วก็เห็น1ตัวสีดำแต่มองไปมองมาเห็นเลข3อยู่ข้างล่างไม่แน่นะเมื่องวดก่อนนู้นมาเบิ้ลแล้วก็มาตองใช่ไหมคะ99999นะคะรอบนี้อาจจะมาเรียงก็ได้ถ้าคิดตามสูตรนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเข้าสูตรมา2รอบแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่าน